ได้คุยตัดสมัยประตูตื่นมามาก็จะมีท่านนายกไทยเป็นหัวเรือหลักเพราะว่าก่อนหน้านี้เราได้ทำการประเมินมาแล้วว่าเราอยู่ในเกณฑ์ที่ควรจะได้นะครับเมื่อฝ่ายบริหารเห็นด้วยเมื่อเข้าหลักเกณฑ์กรรมการก็มีหน้าที่ที่จะมาประเมินตามหลักเกณฑ์ที่เขาชี้แจงมาแต่ละหัวข้อแต่ละเกณฑ์ถ้ากรรมการดูตามถ้าเกิดกรรมการเห็นด้วยก็จะไม่แย้งไม่อะไรก็ว่าไปครับประเมินโบนัสนะครับก็มากันไปตามเอกสารนะครับรู้สึกนะครับรู้สึกเป็นเกียรตินะครับที่ได้มาประเมินโบนัสนะคะของเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะก็ไปจะพยายามดูหลักฐานร่องรอยให้ได้คะแนนมากที่สุดครับเชิญครับก็หลักเกณฑ์นะคะข้อที่1ตัวชี้วัดจะอยู่ที่ผลสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามข้อบัญญัติก็จะทำงานมาทุกเทมาตลอดเวลาดังนั้นขออนุญาตครับ